สวัสดีค่ะคุณแม่บ้านทั้งหลายวันนี้ก็มีลายใหม่สวยๆมาเอาใจคุณแม่บ้านอีกแล้วนะคะถ้างั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะทำยังไงแล้วก็จะได้กระดาษเช็ดปากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ที่เป็นกีบนะคะแล้วก็พับขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ทีละแผ่นนะคะเป็นกลีบอย่างนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งเข้ามานะคะค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เอามาตั้งบนจานนะคะค่ะแค่นี้ค่ะง่ายมากค่ะเดี๋ยวจะเป็นแบบวางไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะจะวางไว้แบบนี้หรือว่าจะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ